สวัสดีจ้ะครับวันนี้ขอโทษทีที่เมื่อวานแบบตัดคลิปห้วนๆกูรู้สึกว่าช่วงนี้กูตัดคลิปห้วนๆบ่อยไปนะห้วนๆเนี่ยหมายถึงแบบว่าไม่ปิดคลิปอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่ผมปิดคลิปตรงนี้เลยอะไรครับเนี่ยนั่นแหละเพราะเราช่วงนี้กูง่วงกูเลยนอนไวซึ่งนอนไวมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมทุกคนก็ควรจะเซเลบริตกับการนอนไวและตื่นไวของผมก็มีรอเรือด้วยนั่นแหละโอ้ยช่วงเนี้ยมีใครเห็นแบบท้องฟ้ามันแบบมัวๆบ้างไหมมันคือฝุ่นป่ะเหมือนค่าฝุ่นมันเกินไม่รู้เนี่ยแปะรูปฝุ่นกูไม่รู้มันเยอะไหมแต่น่าจะเยอะนะแต่แดงเพราะว่าเกินก็แดงเฮ้ยช่วงนี้เองเลยตื่นมาไอขอกแขกขอกแขกน่าจะเพราะฝุ่นขนาดปิดห้องปิดอะไรแล้วก็ว่าแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรนเดอร์อยู่ย้ายมาตัดคลิปตอนเช้าแล้วก็ไม่เห็นมีใครพิมพ์บอกอ่ะก็เลยย้ายตอนเช้าเลยแล้วกันตามสะดวกเราแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะลงก่อนเที่ยงลงไม่เรียกกับสัปดาห์นั่นแหละนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีความคิดเห็นยังไงแบบอยากให้ลงเวลาไหนก็บอกได้เพราะว่ากูจะได้ปรับตามนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเวลานอนกูคงไม่ลงนะซึ่งช่วงนี้ก็ปรับเวลานอนไปเป็นช่วงก่อน 4:00 นอะไรเงี้ยก็คือเล่นเกมเสร็จแล้วก็อาบน้ำนอนเลยเร็วๆซึ่งมันก็พักผ่อนได้ดีนะแล้วก็เหมือนได้เวลาช่วงกลางวันมากขึ้นก็คือช่วงตอน6 โมงเช้าอ่ะถึง8 โมงที่ปกติกูจะนอนแล้วก็ตื่นมามีติ้งเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นตื่นก่อนมันก็มีเวลาให้แบบขยับเคลื่อนร่างกายไม่เชิงออกกำลังกายขนาดนั้นแต่แบบขยับทำนู่นทำนี่จัดของอะไรในห้องรดน้ำต้นไม้เองอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีระบบออโต้ใช่ป่ะที่กูทำเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ไม่ได้แล้วเตนะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวครบปีน่าจะลองอัปเกรดมันเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำอันนี้เป็นแผนแล้วก็อัปเกรดตัวแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ด้วยคือพออัปเกรดตัวนี้กูก็จะได้เรียนรู้เรื่องปั๊มน้ำการต่อไฟการเพิ่มขนาดของโซลาร์เซลล์การทำแบตของมันนะเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะลงทุนอะไรไปทางไหนต่อหรืออาจจะไม่ลงทุนเลยปล่อยแม่งไว้อย่างเงี้ยอะไรก็เป็นเรื่องของอนาคตนะอ่ะคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปอัพคลิปก่อนใครอ่ะอัพคลิปเสร็จแล้วครับอยู่ๆผมก็รู้สึกอภิชาติกับบางอย่างก็คือผมไม่รู้ว่าทุกคนน่ะที่ดูอ่ะใครจะยังติดตามดูทุกวันแบบเรียลไทม์แบบลงปุ๊บตามอะไรเงี้ยบ้างนะแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณทำไมอยู่กูก็พูดคำว่าผมเอาเป็นว่าเพราะผมไม่รู้ว่าผมพูดกับใครอยู่ไงอาจจะเป็นพี่ที่ดูอยู่หรือว่าเป็นน้องที่ดูอยู่เอาเป็นว่ากับผมเนี่ยนะกูเนี่ยขอบคุณแบบมากๆอย่างใจจริงเพราะอยู่ก็อภิชาติขึ้นมาแบบกับตัวเลขยอดวิวซึ่งปกติก็คือไม่เคยดูทำไมช่วงนี้กูมาดูข้อมูลวิเคราะห์บ่อยจังแปลกจังน่าจะเพราะว่ามันแบบอัพแล้วมันเหลียวไปเห็นมั้งแล้วแบบตัวเลขมันเยอะอะแบบตอนนี้คือยอดดูมันรวมแล้วมัน 20,000 กว่าซึ่งมันแบบโหเฮ้ยเหี้ยสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำ YouTube จริงจังขนาดนี้กูว่ามันก็เยอะมากๆนะก็ขอบคุณขอบน้ำใจในไมตรีจิตของพวกแก้วทุกคนนะประมาณนี้แหละอยู่ๆก็อยากจะขอบคุณอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆทุกท่านใครอุ้ยจะกระจี้ปากว่าเลยไอ้เหี้ยโอ้เย่บ่าย3ทำงานไปยิงยาวแล้วก็ซื้อข้าวนี่สั่งข้าวมาไม่ได้ไปกินร้านป้าวันนี้ก็อยากรีบมาทำงานต่อการไม่เสร็จอ่ะดีป่ะไอ้เหี้ยมันเค้าเทสไปแล้วแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยก็พูดติดแบบทำไมวะยังหาสาเหตุไม่เจอตอนนี้นะนั่นแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่พูด3รอบแล้ววันนี้นั่นแหละเพราะว่าถือเป็นการปิดคลิปในทุกๆคลิปเพราะว่ากูไม่รู้ว่ากูจะง่วงแล้วก็หลับไปตอนไหนถึงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวทำงานต่อโอเคตอนนี้4 ทุ่มเดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วก็ฝันดีนะครับวันนี้ทำงานประชุมย้ายมาตอนเย็นแม่งโคตรมึนเลยแล้วก็คือเหมือนแบบเราเขียนงานแล้วแบบเพียๆแล้วอ่ะแบบแล้วปีประชุมมันก็เลยแบบหน่อยประมาณนี้ไปนอนละเจอกันพรุ่งนี้โอเควันดีสู้ๆขอให้เป็นวันดี